ติดตามนะคะผลมติคอรมอล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอาเซียนกันบ้างค่ะคอรมอนะคะเห็นชอบรองรับถ้อยถแถลงการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13จะมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามพร้อมกันค่ะ คณะรัฐมนตรีนะคะทราบผลการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนนะคะครั้งที่12เป็นการประชุมที่กรุงฮหาหนอยประเทศเวียดนามนะคะระหว่างวันที่1 1ถึง14ตุลาคมโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมซึ่งมีการเห็นชอบร่างถแถลงการ3ฉบับประกอบด้วย1ร่างถแถลงการร่วมการประชุม,ร,มรัฐมนตรีด้าน การศึกษาครั้งที่12 2. ร่างถแถลงการร่วมกันประชุม,ร,มรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนบวก3ครั้งที่6กลุ่มอาเซียนบวก3ประกอบไปด้วย10ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่น เกาหลีโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะให้เกิดความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่อีก3ประเทศซึ่งรวมเรียกกันนะคะเป็นการประชุมชุมชนเอเชียตะวันออกค่ะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวผมสรุปรวมเลยกันม,มันจะยืดยาวไปนะก็คือการ ร่วมมือทางด้านการศึกษานั่นเอง<ช>ระดับอาเซียนนะครับจับมือกันทั้ง8ประเทศโดยมี MOU ทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะครับในการกำหนดทิศทางการพัฒนาให้สอดคล้องกัน